สวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่กิจกรรม Research Seminar Series ของศูนย์นวัตกรรมรัฐศาสตร์จากคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่อีกหนึ่งครั้งนะครับวันนี้เป็นอีกหนึ่งครั้งที่เราได้จัดกิจกรรมเพื่อที่จะเผยแพร่องค์ความรู้ความเชี่ยวชาญจากงานวิจัยที่คณาจารย์ของคณะเราได้ไปร่วมทำงานกันกับชุมชนนะครับในแต่ละครั้งที่ผ่านมาเนี่ยเรามีทั้งประเด็นด้านสาขาการเมืองการปกครองนะครับสาขารัฐประศาสนศาสตร์ในวันนี้เป็นอีกหนึ่งประเด็นที่มีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่มีความเชี่ยวชาญมีความสนใจและเป็นพันธกิจหนึ่งของคณะรัฐศาสตร์และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในการที่จะพัฒนาพื้นที่ชุมชนท้องถิ่นของเราในจังหวัดเชียงใหม่ครับพื้นที่ที่น่าสนใจในวันนี้คือพื้นที่อมก๋อยเป็นหนึ่งในพื้นที่ที่อยู่ห่างไกลนะครับแล้วก็มีประเด็นการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นมีหลากหลายมิติอย่างมากเลยนะครับทั้งเรื่องของกลุ่มชาติพันธุ์ยาเสพติดและประเด็นการพัฒนาต่างๆนะครับวันนี้เรามีวิทยากรจำนวนมากเลยที่จะมาร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนกับเราแต่ว่าก่อนที่เราจะไปเริ่มกิจกรรมการแลกเปลี่ยนกันเดี๋ยวเรามาลองชมวิดีทัศน์สั้นๆนะครับแนะนำพื้นที่ที่เราจะได้ฟังภายในวันนี้แล้วก็เป็นกิจกรรมโครงการต่างๆที่คณาจารย์ของเราได้ไปทำเดี๋ยวขอเชิญทุกท่านรับชมคลิปเบื้องต้นได้ก่อนพร้อมกันเลยครับอาจารย์ครับเสียงหายครับThank you.
คลิปวิดีโอที่ทุกท่านได้เห็นไปนะครับก็เป็นภาพที่เราได้ประมวลนะครับกิจกรรมงานวิจัยนะครับการทำพื้นที่การทำงานในพื้นที่ของคณาจารย์ที่เราร่วมพัฒนากันมาตั้งนานแล้วแหละนะครับงานวิจัยแรกๆที่ทางคณะเราเริ่มเข้าไปเนี่ยตั้งแต่ประมาณปี2555ที่มีกิจกรรมที่เป็นทั้งว่าด้วยเรื่องของวิกฤตหมอกควันนะครับแล้วก็มาเป็นเรื่องของปัญหาของฟินเรื่องของยาเสพติดกิจกรรมที่คณาจารย์ของเราได้ไปร่วมทำกับชุมชนเนี่ยมีหลากหลายโครงการนะครับมีทั้งเรื่องของงานวิจัยมีโครงการฝึกอบรมที่อาจารย์ปฐมวดีนะครับไปร่วมทำกิจกรรมทั้งเรื่องของการอบรมเยาวชนรุ่นใหม่นะครับการเสริมความเข้มแข็งให้กับผู้นำของชุมชนเรื่องของความเข้มแข็งของผู้นำของชุมชนและนอกเหนือจากนั้นเราได้เห็นไปในจากภาพวิดีทัศน์นะครับว่าคณาจารย์ยังได้เผยแพร่ผลงานวิจัยไปในรูปแบบของบทความทางวิชาการทั้งที่เป็นภาษาไทยและเป็นภาษาอังกฤษประเด็นที่น่าสนใจก็คือว่าในพื้นที่ที่ห่างไกลในจังหวัดเชียงใหม่เช่นนี้เนี่ยทำไมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และคณาจารย์ของเราถึงไปสนใจอยากจะเข้าไปร่วมพัฒนาพื้นที่นี้พื้นที่นี้มีปัญหาอะไรเป็นทุนเดิมอยู่แล้วนะครับเป็นพื้นหลังที่เราจำเป็นจะต้องเข้าไปพัฒนาเดี๋ยววันนี้เราจะมาร่วมพูดคุยกับคณาจารย์ของเราที่ไปร่วมทำงานวิจัยกับโครงการของทั้งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และกับหน่วยงานภายนอกนะครับวันนี้มีวิทยากรอยู่กับเราทั้งหมด4ท่านนะครับขออนุญาตไล่ลำดับไปนะครับ1คือผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.พนมกุณาวงศ์จากสำนักวิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ครับครับสวัสดีทุกท่านครับครับท่านที่2ครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ปฐมาวดีจงรักจากภาควิชาจากสำนักวิชารัฐประศาสนศาสตร์เช่นเดียวกันครับท่านที่3ครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.วรพงศ์ตระการสิรินนท์จากสำนักวิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์เช่นเดียวกันครับสวัสดีครับและท่านสุดท้ายนะครับที่อยู่กับเราในวันนี้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.วรรณภาลีลาสิริครับจากสำนักวิชาการระหว่างประเทศครับครับวันนี้ผมขออนุญาตอาจารย์นะครับเดี๋ยวผมจะขอไล่ลำดับไปว่าผมจะขอเริ่มคุยกับอาจารย์วรพงศ์เป็นท่านแรกนะครับขอเรียกอาจารย์อุ้มละกันนะนักศึกษาหรือผู้ที่ทำงานอยู่ในพื้นที่โดยเฉพาะงานบริการเคยได้ร่วมงานกับอาจารย์วรพงศ์เพราะว่าอาจารย์วรพงศ์เนี่ยทำงานในกิจกรรมนะครับการพัฒนาท้องถิ่นพื้นที่งานบริการวิชาการมาเยอะแยะมากมายเลยเป็นหนึ่งในตัวท็อปของคณะเราเลยแหละอาจารย์วรพงศ์ครับอาจารย์วรพงศ์เนี่ยเริ่มเข้าไปทำงานอยู่กับอมก๋อยเนี่ยตั้งแต่ในเรื่องของปัญหาวิกฤตหมอกควันนะครับไล่มาจนถึงประเด็นต่างๆอาจารย์ลองเล่าให้ฟังเป็นเบื้องต้นหน่อยได้ไหมครับว่าพื้นที่อมก๋อยหรือที่เรากำลังเห็นอยู่เนี่ยมีความน่าสนใจยังไงในตัวพื้นที่ของมันแล้วงานวิจัยที่อาจารย์เข้าไปทำมีเป็นยังไงบ้างครับอาจารย์ครับขอบคุณครับท่านอาจารย์นรุธอาจารย์โอมนะครับต่อยอาจารย์โอมครับก็ผมขออนุญาตเล่าอย่างนี้ก็แล้วกันครับว่าในตัวพื้นที่อมก๋อยเนี่ยครับในตัวพื้นที่เองเนี่ยมันก็มีประเด็นครับที่นักวิจัยเนี่ยให้ความสนใจที่จะเข้าไปศึกษาซึ่งถ้าดูจากวิดีทัศน์เนี่ยมันก็จะมีหลากหลายประเด็นนะครับในส่วนของผมเนี่ยผมขออนุญาตเล่าอย่างนี้ครับผมออกตัวนิดนึงก่อนว่าโครงการวิจัยที่ผมลงไปเนี่ยจริงๆส่วนใหญ่ทั้งหมดเลยครับผมเป็นผู้เป็นนักวิจัยร่วมครับหัวหน้าโครงการที่ไปเนี่ยผมยังไม่ได้มีโครงการไหนเป็นหัวหน้าโครงการแต่ว่าก็เหมือนไปร่วมแจมเขาโดยตลอดอย่างนี้ละกันครับก็จะเล่าในส่วนแบ็กกราวด์แล้วกันในพื้นที่อมก๋อยเนี่ยอย่างโครงการเรื่องการติดตามผลหมอกควันเนี่ยครับจริงๆในพื้นที่อมก๋อยโดยตัวของมันเนี่ยมันก็มีปัญหาครับก็คือในเรื่องหมอกควันมันมีเป็นพื้นที่ที่มีการเผาค่อนข้างเยอะนะครับในช่วงหนึ่งเนื่องจากว่ามันมีการทำไร่ที่เรียกว่าไร่หมุนเวียนครับตอนนั้นเนี่ยจริงๆคณะมีการทำโครงการใหญ่ก่อนหน้านี้แล้วนะครับที่ท่านอาจารย์ไพรัตน์เนี่ยอดีตคณบดีเนี่ยกับทีมงานครับตอนนั้นเป็นทีมใหญ่เลยที่ลงไปในส่วนตั้งแต่ปี55มาเนี่ยมันจะเป็นโครงการที่เป็นกึ่งไปติดตามผลนะครับไปติดตามผลการดำเนินงานว่าเป็นยังไงบ้างนะครับซึ่งตอนนั้นท่านอาจารย์ไพรัตน์ก็อยากจะรู้ครับว่าที่เราได้งบจากภายนอกมาเนี่ยการแก้ไขปัญหาหมอกควันในพื้นที่เป็นอย่างไรบ้างนะครับซึ่งถ้าจะโยงในเชิงของตัวนวัตกรรมเนี่ยมันก็จะมีในเรื่องของการนำเครื่องที่เชิงเป็นรูปธรรมเนี่ยก็คือนำเครื่องบดย่อยเครื่องกิ่งไม้ใบไม้เนี่ยเอาไปให้กับพื้นที่เพื่อให้เปลี่ยนวิถีแทนที่เขาจะมาเผาเนี่ยก็ให้ย่อยสลายก่อนเพื่อลดหมอกควันนะครับแล้วก็มีในเรื่องของการให้องค์ความรู้ในพื้นที่ตอนนั้นเราก็ไปตามผลดูครับว่า
ื้นที่ครับอมก๋อยพื้นที่หนึ่งนะครับอีกปีหนึ่งครับก็เป็นปี56ต่อเนื่องกันเลยเนี่ยก็จะเป็นพื้นเป็นโครงการที่จะไปสร้างทำยังไงให้ก็ต่อเนื่องจากประเด็นเรื่องหมอกควันครับเราพยายามอยากไปสร้างต้นแบบของหมู่บ้านที่จะไร้หมอกควันตอนปี56เนี่ยผมก็มีโอกาสเข้าไป involve ด้วยเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยอันนี้ในเชิงตัวการเกิดขึ้นของของการเข้าไปในปี56เนี่ยจริงงบคณะเราก็ไม่ค่อยมีละตอนนั้นเนี่ยสมเด็จพระเทพครับอันนี้เป็นเชิงปัจจัยภายนอกที่นอกเหนือจากตัวปัญหาของเชิงพื้นที่นะครับสมเด็จพระเทพเนี่ยท่านก็มาพระราชทานปิยาบัตรครับท่านก็ไปลงพื้นเสด็จลงพื้นที่อมก๋อยครับท่านก็ปรารภขึ้นมาครับว่าเฮ้ยพื้นที่อมก๋อยเนี่ย10ปีแทบไม่เปลี่ยนเลยตัวเนี้ยทําให้มหาลัยเชียงใหม่ครับเกิดการขยับขับเคลื่อนเลยว่าเฮ้ยต้องคณะต่างๆเนี่ยต้องลงไปพื้นที่อมก๋อยด้วยนะครับผมเข้าใจว่าตั้งแต่ปี56ต้นมาเนี่ยมช.เริ่มมองอมก๋อยว่าต้องมีการขยับอะไรบางอย่างนะครับตอนปี56เราก็มีโครงการไปลงครับซึ่งตัวนี้คือตอบสนองตัวนโยบายของมหาลัยตอนนั้นพยายามให้ทุกคณะครับไปลงพื้นที่ที่อมก๋อยนะครับก็เกิดแนวคิดเรื่องขององค์ก๋อยโมเดลเกิดขึ้นนะครับซึ่งตอนนั้นเราก็มีนวัตกรรมนะครับหลังจากปี56เป็นต้นมาเนี่ยก็จะมีนวัตกรรมต่างๆเกิดขึ้นนะครับอย่างคณะของเราเนี่ยก็มีนอกเหนือจากประเด็นเรื่องหมอกควันก็จะมีประเด็นอื่นๆที่ตามมาครับอาจารย์โอมีประเด็นเรื่องของฟินนะครับเรื่องของการพัฒนาคุณภาพชีวิตในเรื่องของโอท็อปนะครับในส่วนตัวของผมเนี่ยหลังจากที่หลังปี56เป็นต้นมาเนี่ยผมก็ไปทำงานในพื้นที่อื่นมากขึ้นนะครับก็แทบจะไม่ได้ไปที่อมก๋อยเลยผมมาลงในพื้นที่อมก๋อยครั้งนึงเนี่ยก็หลังจากนั้นเกือบ 6-7 ปีได้ครับก็ไปร่วมกับท่านอาจารย์จันทนาครับแล้วก็กับท่านอาจารย์ปฐมวดีครับก็ไปลงพื้นที่อมก๋อยเราก็เห็นนะครับว่าผมคิดว่าในเชิงตัวนวัตกรรมที่พื้นที่ได้เนี่ยคือนอกเหนือจากเรื่องขององค์ความรู้แล้วเนี่ยนะครับนวัตกรรมอีกตัวหนึ่งก็คือองค์ความรู้ในตัวของนักวิจัยครับอย่างในส่วนตัวของผมเนี่ยผมคิดว่าผมเห็นการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่อมก๋อยไปค่อนข้างมากพอสมควรนะครับค่อนข้างมากพอสมควรค่อนข้างแบบทุรกันดารมากนะครับแต่เมื่อผ่านไปประมาณ 7-8 ปีเนี่ยผมคิดว่าอมก๋อยเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปมากครับถนนหนทางเจริญไปเยอะมากนะครับเจริญไปเยอะมากซึ่งผมฝากเป็นข้อประเด็นก่อนก็แล้วกันครับว่าในเรื่องของการ implement ตัวนโยบายเนี่ยบางทีกฎเกณฑ์กฎกติกาต้องให้ความสำคัญมากขึ้นด้วยนะครับเพราะการที่คนจะอยู่ร่วมกับป่าเนี่ยถ้าสมมุติว่าเรามองความต้องการเป็นตัวตั้งนะครับโดยที่ไม่ดูกฎเกณฑ์กฎกติกาที่เพื่อประโยชน์ส่วนรวมเนี่ยพื้นที่ป่านะครับพื้นที่ป่าหลายๆพื้นที่เนี่ยพื้นที่ที่เป็นป่าต้นน้ำเนี่ยอาจจะสูญหายไปก็ได้นะครับผมไปข้างหลังเนี่ยเราเห็นพื้นที่ครับนะมันเห็นพื้นที่ว่ามันเสียหายไปเยอะมากครับครับผมขออนุญาตฝากประมาณเท่านี้แล้วกันครับครับในเบื้องต้นขอบคุณอาจารย์วรพงษ์มากเลยนะครับที่มาลองแชร์เล่าให้ฟังว่าอาจารย์วรพงษ์เข้าไปเกี่ยวข้องกับในพื้นที่โครงการนี้แล้วโครงการนี้มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เนี่ยเริ่มต้นสนใจได้ยังไงนะครับผมลืมไปนี่ลืมแจ้งกับทุกท่านที่กำลังฟังเราสดอยู่นะครับบางท่านฟังเราทาง Facebook Live อยู่ว่าถ้าท่านใดมีคำถามนะครับที่อยากจะถามวิทยากรหรืออยากจะร่วมแลกเปลี่ยนพูดคุยยังไงทิ้งคำถามเอาไว้ได้นะครับในช่องไลฟ์สดของเราทาง Facebook เดี๋ยวเรามีน้องๆพี่ๆนะครับที่คอยช่วยดูคำถามแล้วจะมาส่งให้กับวิทยากรของเราท่านต่อไปครับอาจารย์ปฐมวดีครับอาจารย์แจนอาจารย์แจนเป็นอีกหนึ่งคนเลยครับที่เข้าไปทำงานร่วมกับพื้นที่ในอมก๋อยอาจารย์แจนไปทำทั้งเรื่องของฝิ่นใช่ไหมครับยาเสพติดอาจารย์ทำเรื่องของโครงการฝึกอบรมขออนุญาตนะอาจารย์แจนอาจารย์ทำเรื่องโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของผู้นำชุมชนในตำบลนาเคียนอำเภออมก๋อยนะครับพัฒนาผู้นำเยาวชนรุ่นใหม่พัฒนาผู้นำรุ่นใหม่ฝึกอบรมสร้างความเข้มแข็งแก่ผู้นำชุมชนนะครับอาจารย์แจนลองเล่าให้ฟังหน่อยครับว่าอาจารย์แจนเข้าไปร่วมทำโครงการในพื้นที่นี้มีอะไรน่าสนใจบ้างแล้วโครงการที่อาจารย์แจนไปทำเกี่ยวกับโครงการฝึกอบรมผู้นำต่างๆเนี่ยน่าสนใจมีประเด็นอะไรบ้างแล้วเราไปช่วยพัฒนาพื้นที่ยังไงบ้างครับอาจารย์โอเคค่ะขอบพระคุณอาจารย์โอมมากเลยค่ะคือจริงๆต้องบอกว่าอาจจะใช้เวลาแบบนานนิดนึงจริงๆคุย3ชั่วโมงก็ไม่จบแต่พยายามจะให้สั้นที่สุดนะคะก็คือว่าจริงๆก็เข้าไปเริ่มทำได้ยังไงนะคะคำถามนี้ก็คือเพราะว่าจริงๆตัวเองเนี่ยทำปริญญาเอกเกี่ยวกับ
ด้านนโยบายด้านยาเสพติดนะคะก็เลยไปรู้จักกับพี่ทางปปส.ภาค5นะคะพอทีนี้กลับมาทำงานได้2ปีปี57ก็มีโอกาสเจอพี่ที่ปปส.อีกเขาก็บอกว่าอาจารย์เนี่ยกำลังจะไปทำเรื่องแก้ปัญหาฝิ่นที่อมก๋อยอาจารย์สนใจไหมอย่างเงี้ยค่ะเราก็เคยได้ยินชื่ออมก๋อยมานานมากแล้วใช่ไหมคะแต่แบบไม่เคยรู้คือรู้แค่ขึ้นชื่อกิตติศัพท์ในเรื่องของความแบบยากลำบากทุรกันดารแต่ว่าไม่เคยเข้าไปพอเขาชวนก็เลยแบบว่าเอออยากเข้าไปเขาบอกว่าตอนนั้นที่เขาบอกก็คือว่าอมก๋อยเนี่ยเป็นพื้นที่ที่มีการปลูกฝิ่นมากที่สุดในประเทศไทยนะคะหลายคนอาจจะคิดว่าแบบเฮ้ยฝิ่นยังมีอยู่หรอในประเทศไทยณปี57อะค่ะที่ตัวเองได้ยินอย่างนั้นก็รู้สึกว่าเฮ้ยจริงหรอมันยังมีอยู่หรอฝิ่นเรานึกว่ามันหมดไปนานแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าจริงๆก็คือประเทศไทยเป็นประเทศที่เคยเป็นผู้ผลิตฝิ่นติดอันดับโลกนะคะแต่ว่า UNODC เนี่ยได้ถอดประเทศไทยออกจากลิสต์ของผู้ผลิตฝิ่นรายใหญ่ของโลกเนี่ยออกไปตั้งแต่ปี2008แล้วนะคะซึ่ง2014เนาะปี2557นะคะก็เราก็ยังงงว่าทำไมมันยังมีฝิ่นอยู่ในประเทศเราก็เลยอยากเข้าไปดูนะคะนั่นก็คือจุดเริ่มต้นว่าทำไมตัวเองถึงเข้าไปในพื้นที่อมก๋อยแต่ว่าด้วยความเป็นผู้หญิงไงเราก็แบบว่าเอ้ยจะไปทำเรื่องฝิ่นแล้วเข้าไปอมก๋อยคนเดียวก็เลยชวนลูกพี่เราเป็นผู้ชายไปด้วยอีกคนหนึ่งดีกว่าก็เลยเป็นที่มาว่าก็เลยชวนอาจารย์พนมเข้าไปด้วยบ้านแรกที่เราเข้าไปค่ะเดี๋ยวขอแอบให้ดูรูปนิดนึงนะคะก็อันนี้เป็นทางแต่ว่านี่ไม่ใช่ทางไปบ้านราชาให้ดูทางที่เราบอกว่ามันโหดอะไรอย่างเงี้ยอะไรอย่างเงี้ยอันนี้จะมีเสียงเมาส์ด้วยอ่ะแต่ว่าอันนี้คือรูปที่วันอันนี้คือบ้านราชาค่ะที่เข้าไปนะคะแล้วสิ่งที่ตัวเองบังเอิญว่าจะต้องไปกรุงเทพในวันถัดไปหลังจากที่ออกจากอมก๋อยก็คือบ้านราชาเนี่ยอยู่ที่ตำบลศพโขงค่ะแล้วก็แบบเข้าไปถึงก็คือไม่มีน้ำไม่มีไฟถนนทางไปก็เป็นอย่างนี้รูปนี้ทำไว้โพสใน Facebook เมื่อปี57แล้วพอเราเข้าไปในพื้นที่อมก๋อยและอีกวันนึงเราต้องไปกรุงเทพอ่ะค่ะมันเลยเกิดคำถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับประเทศนี้ในขณะที่เมืองหลวงของประเทศเนี่ยถนนกี่ชั้นก็ไม่รู้และในขณะที่พื้นที่อีกพื้นที่นึงเนี่ยแบบทุรกันดารมากอย่างเงี้ยค่ะแบบอันนี้ก็ข้าวที่เรากินก็อาหารที่ดีที่สุดณมื้อนั้นก็คือข้าวไข่เจียวในขณะที่เราในเมืองเราอยากกินข้าวอะไรก็คือแบบได้กินอย่างเงี้ยเตียงคืออันนี้คือเต็นท์ที่เขาให้จะนอนในที่ที่ดีที่สุดก็คือห้องพักครูก็คือกลางเต็นท์แล้วตอนนั้นไปหน้าหนาวก็คือแบบลมหนาวมันก็เข้ามาตามช่องไม้กระดานอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อันนี้คือห้องน้ำที่มีที่เดียวในหมู่บ้านอยู่ที่โรงเรียนเพราะว่าหมู่บ้านนั้นไม่มีน้ำการที่จะเอาน้ำมาใช้ในห้องน้ำได้เนี่ยต้องต่อประปาภูเขามาแล้วก็คือเขาก็ต่อมาที่เดียวคือที่โรงเรียนชาวบ้านในบ้านเนี่ยไม่มีน้ำใช้ไม่มีรองเท้าใส่นะคะแล้วนึกสภาพตัวเองว่าเฮ้ยอีกวันนึงแล้วคือตอนที่ขึ้นไปอ่ะที่บ้านราชาก็คือไม่ด้วยความที่น้ำเขาน้อยไงคะเราก็เลยต้องช่วยเขาประหยัดน้ำด้วยการไม่อาบน้ำไป2วันแล้วคือแบบว่าตอนลงกลับมาที่เชียงใหม่ที่บ้านอ่ะเป็นครั้งแรกในชีวิตที่อาบน้ำแล้วร้องไห้อ่ะพูดจริงๆคือมันเป็นเรื่องปกติในชีวิตเรามากที่เราปกติเราอาบน้ำเราไม่ได้รู้สึก appreciate หรือว่ารู้สึกแบบโหตื้นตันกับการได้อาบน้ำใช่ไหมแต่วันนั้นแบบรู้สึกเลยว่าน้ำเครื่องทำน้ำอุ่นและเตียงคือสิ่งที่มีค่ามากสำหรับเราแล้วเราก็รู้สึกว่าเอ้ยแล้วทำไมคนในเมืองแบบเราถึงได้รับสิ่งนี้อย่างเป็นปกติในขณะที่คนอมก๋อยการที่เขามีน้ำการที่เขาได้อาบน้ำทุกวันการที่เขาได้นอนเตียงเนี่ยมันกลายเป็นเรื่องที่ไม่ปกติสำหรับเขามันคือสิ่งพิเศษมันก็เลยทำให้เราถามตัวเองว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับการพัฒนาประเทศนี้พื้นที่อมก๋อยอันนี้คือโรงเรียนนะคะด้านซ้ายมือรูปแรกนี่เป็นโรงเรียนทุ่งต้นงิ้วนะคะขวามือนี่เป็นโรงเรียนบ้านราชานะคะอันนี้ก็เป็นโรงเรียนบ้านซอแอะนะคะอันนี้ก็คือที่ไปแล้วเราก็เห็นสภาพแบบเนี้ยเกิดขึ้นที่อมก๋อยเราก็เลยคิดว่าไม่ได้ละยังไงเราก็ต้องทำอะไรสักอย่างกับพื้นที่นี้พอปปส.ชวนเรื่องทำเรื่องฝิ่นนะคะก็เลย เข้าไปทำที่ตำบลแม่ตื่นก่อนก็ร่วมกับอาจารย์พนมนะคะเพราะว่าที่เลือกทำที่ตำบลแม่ตื่นก่อนเพราะว่าทางปปส.เขาก็มองเล็งเห็นว่าเป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพแล้วก็ผู้นำชุมชนเองเนี่ยผู้นำอปท.นะคะ
ก็คือท่านนายกจำลองปันดอนนะคะท่านนี้นะคะเป็นผู้นำที่เข้มแข็งแล้วก็สุดยอดมากๆสิ่งที่ได้เรียนรู้จากการเข้าไปเริ่มทำงานพัฒนายุทธศาสตร์แก้ไขปัญหากลิ่นที่ที่แม่ตื่นก่อนนะคะที่ตำบลก่อนก็ทำให้เข้าใจว่าจริงๆแล้วปัญหาฝิ่นไม่ใช่ปัญหาฝิ่นไม่ใช่ปัญหาแต่คืออาการของปัญหาคือเหมือนกับเราปวดหัวตัวเองเป็นไมเกรนนะคะปวดหัวเป็นอาการของโรคแต่มันไม่ใช่สาเหตุของโรคตามใดที่เราไม่แก้ที่ root cause หรือว่าที่รากของปัญหามันก็จะไม่หายไปแต่ว่าถ้าเราจะไปโฟกัสที่แก้ตัวที่รากของมันเลยโดยที่เรายังปวดหัวอยู่อ่ะมันก็ทำไม่ได้ค่ะดังนั้นเราก็เลยจำเป็นที่จะต้องแก้ไขปัญหาฝิ่นก่อนแล้วก็ค่อยไปแก้ไขปัญหาที่ตัวรากของปัญหาอีกทีนะคะสิ่งนี้ก็ทำให้เราได้เข้าใจแล้วก็การทำงานร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยเฉพาะอบต.ที่แม่ตื่นที่ห่างไกลมากนะคะแม่ตื่นนี่อยู่ห่างจากตัวอมก๋อยไปอีก2ชั่วโมงนะคะตัวตำบลนะคะ2ชั่วโมงถ้าเข้าหมู่บ้านเนี่ยไม่ต้องพูดถึงนะคะอมก๋อยกับเชียงใหม่ตัวเมืองเชียงใหม่ขับรถมาที่อมก๋อยเนี่ยใช้เวลาประมาณ3ชั่วโมงครึ่งถึง4ชั่วโมงถ้าจะไปอบต.แม่ตื่นบวกไปอีก2ชั่วโมงตีว่า6ชั่วโมงถ้าจะเข้าหมู่บ้านเนี่ยระยะทาง30กิโลเนี่ยด้วยถนนที่แบบยากลำบากนะคะก็ใช้เวลาอีก2ชั่วโมงสิริรวมจากเชียงใหม่ถึงตัวหมู่บ้านที่แม่ตื่นประมาณ 7-8 ชั่วโมงเท่ากับไปกรุงเทพดังนั้นเนี่ยเราก็เห็นว่าจากเดิมที่เราไม่เคยคิดว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสำคัญยังไงแต่พอเราไปอยู่ในพื้นที่นั้นเนี่ยเรารู้เลยว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสำคัญมากๆกับการพัฒนาพื้นที่ที่ห่างไกลแบบนั้นและผู้นำชุมชนก็เป็นคนที่สำคัญมากกับการพัฒนาท้องถิ่นในพื้นที่ทุรกันดารแล้วก็ห่างไกลนะคะแล้วก็หลังจากนั้นก็เริ่มทำแผนในการพัฒนาไม่ใช่แผนแม่บทในการแก้ไขปัญหาฝิ่นระยะ10ติดนะคะแผนแม่บท5ปีตั้งแต่ปี60ถึง64นะคะซึ่งตรงนี้เดี๋ยวอาจารย์พนมกับอาจารย์วรรณพานน่าจะมาช่วยเพิ่มเติมในรายละเอียดนะคะแต่ว่าโครงการที่ตัวเองได้ทำในตามแผนแม่บทของการแก้ไขปัญหาฝิ่นระยะ10ติดก็คือโครงการที่ดูเรื่องการบูรณาการการทำงานนะคะซึ่งความพิเศษของอมก๋อยก็คือว่าอมก๋อยถูกเรียกว่าพื้นที่พิเศษพื้นที่พิเศษเนี่ยจะมีการระดมหน่วยงานต่างๆเข้ามาเพื่อแก้ไขปัญหาเรื่องฝิ่นยาเสพติดและความมั่นคงในพื้นที่นะคะหน่วยงานทั้งหมดที่เข้ามาร่วมกันทำในพื้นที่อมก๋อยเนี่ยมีมากกว่า30หน่วยงานและทุกหน่วยงานต้องบูรณาการกันดังนั้นตัวเองในฐานะที่สรปศค่ะแล้วก็สนใจในเรื่องของการทำงานแบบบูรณาการกันก็เลยศึกษาเคสเนี่ยซึ่งมันเป็นเคสที่ไม่ค่อยมีนะคะนอกจาก3จังหวัดชายแดนภาคใต้แล้วเนี่ยในภาคเหนือยังไม่ค่อยเห็นเคสลักษณะแบบนี้เลยดังนั้นก็เลยไปศึกษาแล้วก็ได้นำเสนอผลการศึกษาในการพัฒนาการทำงานการบูรณาการกันในพื้นที่อมก๋อยเนี่ยให้กับศูนย์เดี๋ยวนะชื่อยาวมากสมพ.อมก๋อยศูนย์อำนวยการแก้ไขปัญหาความมั่นคงและยาเสพติดในพื้นที่อำเภออมก๋อยจังหวัดเชียงใหม่นะคะก็ทหารก็จะเป็นคนดูแลเป็นหลักนะคะเป็นพื้นที่พิเศษนะคะเราก็จะเห็นว่าเรามีการทำงานร่วมกับฝ่ายปกครองค่อนข้างมากนะคะอ่ะทีนี้อาจารย์โอมหมดเวลาแล้วเหรอคะอาจารย์แจนให้เวลาอีกอ่ะเบื้องรอบแรกละกันรอบแรกอาจารย์เฮ้ยไม่ได้ขออีก5นาทีเดี๋ยวโอเคได้อ่ะนี่แบบบอกแล้วว่าฉันพูด3ชั่วโมงก็ไม่หมดเรื่องที่สำคัญใช้โควต้าของพี่ได้เลยค่ะไม่เรื่องนี้อยากเล่าเรื่องนี้อยากเล่าเพราะว่าลืมเลยอ่ะเรื่องที่อยากจะเล่าก็คือไปเรื่องไปสร้างเขาเรียกว่าอะไรอ่ะไปอบรมกลุ่มสตรีในอมก๋อยนะคะก็คือว่าอย่างที่บอกว่าเราเห็นว่าฝิ่นเนี่ยจริงๆมันเป็นแค่อาการของโรคแต่ว่ารากของปัญหาจริงๆแล้วเนี่ยมันอยู่ที่เขาไม่มีเงินมันคือความยากจนนะคะแต่ว่าเราจะทำยังไงให้เขามีเงินให้เขามีรายได้ก็มองไปถึงว่ากลุ่มผู้นำเนี่ยเขาอยากที่จะทำอะไรพอดีเราก็ทำงานร่วมกับมูลนิธิฮันไซเดลแห่งประเทศไทยนะคะสำนักงานปปส.ภาค5นะคะจัดอบรมหลายครั้งนะคะแล้วก็มีครั้งหนึ่งเนี่ยที่เราได้อบรมผู้นำชุมชนน้องผู้หญิงคนนี้นะคะก็เป็นสตรีที่เป็นหัวหน้ากลุ่มสตรีที่อยู่ในพื้นที่ตำบลแม่ตื่นบ้านทุ่งต้นงิ้วนะคะเขาก็บอกว่าเนี่ย
ฟินเนี่ยจริงๆแล้วมันก็เป็นปัญหาสำหรับเขานะก็คือว่ามันก็เหมือนกับคนติดเหล้าอะค่ะก็คือถ้าผู้ชายไปเสพฟินอะมันก็จะมีความรุนแรงในครอบครัวอย่างเช่นต้องการเงินไปซื้อฟินหรือว่าไปรับจ้างมาก็ไม่เอาเงินเอาค่าจ้างเป็นฟินทำให้ครอบครัวเองก็ลำบากเขาบอกว่าถ้าผู้หญิงอะมีเงินครอบครัวจะโอเคกว่าดังนั้นเราก็เลยพยายามที่จะทำยังไงก็ได้ให้ผู้หญิงอะสามารถที่จะหารายได้ได้แล้วเขาก็คือความรักของเขาก็คือเขาอยากทอผ้านะคะเขาชอบที่จะทอผ้าเราก็เลยไปสนับสนุนเงินนะคะเป็นเงินแค่ 5,000 บาทให้เขารวมกลุ่มทอผ้าขึ้นมานะคะเขาบอกว่าสิ่งที่เขาต้องการเนี่ยเขาอยากได้เงินอาจารย์โอมลองเดาว่าเขาตอบเจนว่าไงเจนถามเขาว่า อยากได้เงินเท่าไหร่ต่อ1ปีเนี่ยต้องใช้เงินเท่าไหร่1ปีอาจารย์โอมเดาว่าเขาตอบว่ากี่บาทโอ้แถวนั้นหรอผมว่าก็สักแสน2แสนมั้งต่อปีนะอืมไม่เขาตอบว่าเขาอยากได้เงิน 5,000 บาทต่อปีโอ้แค่ 5,000 บาทต่อปีนะแล้วเขาตอบว่าไงต่อรู้ป่ะเขาบอกว่าแต่ว่าสำหรับเขาอะด้วยพื้นที่แบบนั้นอะเงิน100บาทหนูยังไม่รู้จะหาจากไหนเลยซึ่งจริงเรานึกสภาพเราไปอยู่ตรงนั้นเงิน100บาทเราจะหาจากไหนแล้วคือเขาบอกว่าหนูต้องการแค่ 5,000 บาทต่อปีเพื่อจะเป็นค่ารถไปโรงพยาบาลเพราะว่าเขาต้องจ้างรถชาวบ้านที่เขามีรถโฟร์วิลพาไปโรงพยาบาลซึ่งอาจจะไม่ได้เกิดขึ้นทุกปีหวังว่าแล้วก็เป็นค่าเทอมของลูกในกรณีที่ลูกโตแล้วต้องไปโรงเรียนอย่างเงี้ยคือเราก็เลยคิดว่าโอเคเงินแค่นั้นน่ะสำหรับเรามันอาจจะดูน้อยมากแต่สำหรับเขามันหายากมากนะคะก็เลยเข้าไปช่วยเขาในการพัฒนาผ้าของเขาที่เขาทออยู่แล้วนะคะก็เข้าไปพยายามลิงก์ใช้คอนเนคชั่นของตัวเองเนี่ยในการที่จะพาเพื่อนที่ทำด้านเขาเรียกอะไรอ่ะวิสาไม่ใช่social entrepreneur ค่ะก็เข้าไปช่วยพัฒนาจากผ้าถุงเข้ามาเป็นผลิตภัณฑ์ด้านเครื่องเขียนต่างๆเป็นเซตนะคะแล้วก็ตอนนี้ก็ตัวเองก็ทำงานร่วมกับเขาเรียกอะไรบริษัทแฟชั่นอันหนึ่งของเบลเยียมนะคะชื่อไมมีทิสโตสักอย่างของเบลเยียมนะคะก็ซื้ ผ้าจากที่ทุ่งต้นงิ้วเนี้ยเข้าไปพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์นะคะส่วนอีกโครงการหนึ่งซึ่งไปทำกับอาจารย์วรพงศ์อันนี้ก็เพิ่งทำเลยเมื่อปีที่ผ่านมานะคะก็คือเรามองเห็นว่าตัวกลุ่มผู้นำเนี่ย เป็นหัวใจสำคัญในการพัฒนาพื้นที่ตอนนี้เริ่มขยับจากแม่ตื่นเข้าไปทำที่นาเกียนแล้วค่ะสิ่งที่อยากจะให้เห็นจากภาพอันนี้ก็คือว่าเราจะเห็นว่าผู้นำชุมชนอันนี้คือสอบตกับผู้ใหญ่บ้านนะคะ60คนในพื้นที่ตำบลนาเกียนมีถึง40คนที่ไม่ได้รับการศึกษาในระบบแล้วก็คนช่วงอายุประมาณ 30-40 เนี่ยซึ่งถือว่าเป็นผู้นำรุ่นใหม่เนี่ยมีถึงครึ่งนึงเลยนะคะ30คนแต่ว่า19คนเนี่ยก็ยังไม่ได้รับการศึกษาในระบบดังนั้นแปลว่าอะไรสิ่งนี้มันแปลว่ารัฐเนี่ยละเลยเขามานานมากคนเจเนอเรชันเราอะไม่ได้เรียนหนังสือมันเกิดอะไรขึ้นกับพื้นที่นี้นะคะก็อยากจะบอกว่าการที่มช.เข้าไปในพื้นที่อมก๋อยเนี่ยอย่างที่นาเกียนเนี่ยถามเขาบอกว่าเคยได้รับการอบรมจากหน่วยงานไหนบ้างไหมเขาก็บอกว่ามีอำเภอมีอะไรแต่ว่าหน่วยงานข้างนอกเนี่ยไม่ได้เข้าไปพัฒนาเลยการที่มช.เข้าไปในพื้นที่ของอมก๋อยตอนนี้ซึ่งเป็นพื้นที่ UHR นะคะเป็นเขาเรียกว่าสร้างขวัญและกำลังใจให้กับคนในพื้นที่มากว่าจากการที่เขาไม่เคยถูกเหลียวแลถูกละเลยมาตลอดเนี่ยตอนนี้มีคนที่จะให้ความสำคัญกับเขาแล้วการมอบประกาศนียบัตรของมช.ทำให้ผู้นำท้องถิ่นเริ่มมีกำลังใจว่าต่อให้เขาไม่ได้เรียนหนังสือในระบบแต่อย่างน้อยก็เป็นเขาก็ได้รับการเทรนจากพวกเราแล้วจะบอกว่าคนที่อมก๋อยเนี่ยคือเวลาที่เราเข้าไปเทรนแต่ละครั้งอะค่ะเขาตั้งใจมากถ้าเป็นคนในเมืองเนี่ยนะเริ่มงาน9โมงเนี่ยให้เดาได้ว่าจะครบตอน9โมงครึ่งหรือ10โมงแต่คนที่อมก๋อยเนี่ย9โมงคือ9โมงนะคะเต็มห้องแล้วก็มีครั้งหนึ่งที่เคยไปอบรมน้องที่เคสของน้องจารุณีเมื่อกี้ที่กลุ่มผู้หญิงเขาบอกว่า
เขามาช้าวันนั้นเขามาช้า10โมงก็ยังไม่มาปกตินี่คือถ้าเทรนคนที่อมก่อยนี่จะแบบตรงเวลามากแต่วันนั้นเขามาช้าพอฝนตกน้ำป่าไหลหลากแล้วเขาต้องเดินมาจากหมู่บ้านเขาเขาบอกว่าเขาออกจากบ้านแต่ตีสี่หนูเดินมาค่ะแล้วมาถึงด้วยสภาพที่โคลนครึ่งน่องอ่ะแต่เขาตั้งใจมาแล้วเขาแบบคือที่สุดจริงๆการที่เราไปให้เขาเนี่ยสำหรับตัวเองคือเราไม่ได้ไปช่วยเขานะคะเขาอะแต่สำหรับตัวเองเนี่ยอมก๋อยเป็นมากกว่าพื้นที่วิจัยมากกว่าพื้นที่ที่เป็นเคสในการเขียนเรื่องอะไรสักอย่างเป็นพื้นที่ที่เราไม่ได้ไปช่วยเขาแต่สำหรับตัวเองเนี่ยคิดว่าสิ่งที่ทำเนี่ยคือเรากำลังตอบแทนในสิ่งที่เขาช่วยเรามาตลอดเขาช่วยอะไรคนอมก๋อยช่วยอะไรเราอันนี้คือสิ่งที่อยากให้โลกรู้มากก็คือพื้นที่อมก๋อยเป็นพื้นที่ป่าต้นน้ำระดับ AAซึ่งน้ำจากอมก๋อยลงที่เขื่อนภูมิพลเกือบทั้งหมดนะคะแล้วเขื่อนภูมิพลเป็นเขื่อนที่ผลิตกระแสไฟฟ้ามากที่สุดในประเทศนี้ในขณะที่คนอมก๋อยดูแลป่าเพื่อให้คนในเมืองมีน้ำมีไฟแต่ตัวเขาเองไม่มีน้ำไม่มีไฟและเขาก็ไม่ได้รับการศึกษาเขาไม่ได้รับเขาเรียกอะไรสวัสดิการขั้นพื้นฐานที่เขาควรจะได้รับมาตั้งนานแล้วดังนั้นสิ่งที่เรากำลังทำทุกวันนี้มันไม่ใช่เป็นการไปช่วยเขาแต่มันคือการตอบแทนเขาที่ทำให้เขาได้ที่เขาได้ทำให้กับเราแล้วสำหรับตัวเองก็คือว่าเขาตอบแทนตัวเองปฐมวดีเองเนี่ยยังไงก็คือว่าในวันที่เราเริ่มไม่เห็นค่าในตัวเองในวันที่เราเริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยเราสอนหนังสืออย่างเดียวแล้วได้อะไรไม่เห็นได้เปลี่ยนแปลงสังคมอะไรเลยอะไรเงี้ยค่ะอมก๋อยเป็นพื้นที่ที่ทำให้เรารู้ว่าอาชีพอาจารย์มันทำอะไรได้มากกว่านั้นมันทำอะไรได้มากกว่าการสอนหนังสือในห้องแล้วก็มันสามารถที่จะช่วยเปลี่ยนแปลงสังคมและชุมชนได้จริงๆก็แค่นี้ค่ะเกินมานานแล้วขอบคุณครับอาจารย์ปฐมวดีอาจารย์แจนครับอาจารย์แจนก็ได้ทำให้เราเห็นเนาะว่ามันมีทั้งเรื่องของการเข้าไปฝึกอบรมนะครับสาเหตุที่เราเข้าไปแล้วสิ่งที่เราเข้าไปทำเนี่ยมันมาเกิดผลที่ต่อการพัฒนาด้านความคิดของเราที่มีต่อชุมชนหรือชุมชนเองเขากำลังเปลี่ยนแปลงตัวเขาเองยังไงเรามาลองฟังอีกมุมมองนึงนะครับจากอาจารย์วรรณภาอาจารย์ปุ้ยครับอาจารย์ปุ้ยนี่น่าสนใจตรงที่อาจารย์ปุ้ยเนี่ยเป็นอาจารย์ที่ทำอยู่สอนการเรียนการสอนอยู่ในสำนักวิชาการระหว่างประเทศที่คณะรัฐศาสตร์ของเราแต่ว่าอาจารย์วรรณภาเนี่ยได้ไปเข้าร่วมทำโครงการวิจัยในพื้นที่อมก๋อยนะครับโครงการที่อาจารย์วรรณภาทำอยู่ทำร่วมความคู่ไปกับอาจารย์พนมนะครับอาจารย์ทำเรื่องของการประเมินผลการดำเนินงานตามแผนแม่บทการแก้ไขปัญหาฝิ่นยาเสพติดและความมั่นคงของพื้นที่อมก๋อยปี60ถึง64นะครับอยากจะลองฟังมุมมองความเห็นของอาจารย์ประสบการณ์ไหนอาจารย์ลองแชร์สิ่งที่อาจารย์ได้ไปร่วมทำกับงานในพื้นที่มาให้ฟังหน่อยครับอาจารย์ขอเชิญอาจารย์ครับค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะก่อนอื่นต้องขอออกตัวนะคะว่าในบรรดาทุกคนที่ลงไปในพื้นที่อมก๋อยที่มาพูดในวันนี้ตัวเองเป็นคนที่ลงไปช้าที่สุดแล้วก็มีบทบาทในการที่จะช่วยในการพัฒนาอมก๋อยเนี่ยน้อยที่สุดนะคะเพราะว่าอะไรตอนแรกที่ไปเนี่ยเพราะว่าอาจารย์พนมนะคะก็มาชวนไปเพื่อที่ว่าเราคืออาจารย์พนมทราบว่าสนใจในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับผู้หญิงนะคะกับการพัฒนาแล้วก็พื้นที่อมก๋อยเองเนี่ยเป็นพื้นที่ที่น่าสนใจจากมุมมองของคนที่สอนเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเนาะก็คือว่ามันเป็นพื้นที่ที่มีปัญหาเรื่องของยาเสพติดนะคะนั่นก็คือปัญหาฝิ่นอย่างที่อาจารย์จันบอกเมื่อกี้ก็คือว่าเราไม่รู้เลยว่าพื้นที่เนี่ยยังคงมีฝิ่นอยู่นะคะมันเหมือนกับว่าเราถูกสอนมาว่ายาเสพติดและฝิ่นในประเทศไทยเนี่ยมันถูกกำจัดไปหมดแล้วนะคะฝิ่นที่มันมีอยู่คือนู่นเลยไปอัฟกานิสถานปรากฏว่าเอ้าเฮ้ยเชียงใหม่ก็ยังมีพื้นที่ที่ยังปลูกฝิ่นอยู่นะคะแล้วก็โดยส่วนตัวเองเนี่ยก็สนใจประเด็นปัญหาในลักษณะที่ว่าเป็นปัญหาอาชญากรรมข้ามชาตินะคะเรื่องของยาเสพติดก็เป็นหนึ่งในนั้นแล้วก็พื้นที่นี้ก็มีปัญหาในเรื่องของการเป็นเส้นทางผ่านของกระบวนการค้า
พวกรถยนต์ผิดกฎหมายที่เขาขโมยมาแล้วก็จะส่งออกนะคะแล้วก็จากที่เห็นเนี่ย อำเภออมก๋อยคือสีแดงๆที่ขึ้นอยู่ในแผนที่นะคะมันอยู่ทางใต้ที่สุดของจังหวัดเชียงใหม่ติดกับแม่ระมาดของจังหวัดตากนะคะซึ่งเป็นประตูสู่ประเทศพม่าเลยเพราะนั้นมันมียาเสพติดประเภทอื่นที่ไม่ใช่ฝิ่นอย่างเช่นยาไอซ์นะคะยาบ้าเนี่ยเข้ามาเยอะมากก็เลยอ๋อแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ตัวเองสอนอยู่ก็คือประเด็นเรื่องของสัญชาตินะคะเนื่องจากว่าคนที่อยู่ในพื้นที่เนี้ยค่ะส่วนใหญ่แล้วเกินครึ่งนะคะเป็นชนกลุ่มน้อยเป็นบุคคลบนพื้นที่สูงแล้วก็คนจำนวนมากเนี่ยเป็นบุคคลที่ไม่ได้มีสัญชาติไทยนะคะเป็นผู้ที่ตกสำรวจบ้างอะไรบ้างเพราะว่าลักษณะคือพื้นที่ที่อยู่ห่างไกลแล้วก็การที่เขาตกสำรวจเนี่ยค่ะทำให้เขาเนี่ยต้องประสบกับปัญหาต่างๆมากมายคือสิ่งที่เรา take for granted การเรียนหนังสือการไปโรงพยาบาลอะไรต่างๆเนี่ยกลุ่มคนเหล่านี้นะคะกลับไม่ได้รับสิทธิ์ต่างๆเหล่านั้นเลยเพราะว่าเขาเป็นบุคคลที่ไม่ได้อยู่ในฐานระบบนะคะแล้วก็ตอนที่เข้าไปเนี่ยนะคะก็ตามภาษาเด็กเมืองนะคะตามภาษาเด็กกรุงเทพก็คือเราจินตนาการไม่ออกเลยว่าที่อมก๋อยเนี่ยมันจะเป็นยังไงคือเคยได้ยินเสียงลือเสียงเล่าอ้างนะคะเกี่ยวกับอมก๋อยว่าแบบมันเป็นพื้นที่ป่าที่อุดมสมบูรณ์เป็นป่าต้นน้ำแล้วเดินทางไปลำบากวันแรกที่ไปก็คือนั่งรถตู้จากเชียงใหม่ไปถึงอมก๋อยก็ยังนึกในใจว่าก็ไม่เท่าไหร่นี่นะคะโดยที่ยังไม่รู้ว่ามันยังไม่ถึงอำเภออมก๋อยเป็นแค่ตัวอำเภอเท่านั้นแต่ตัวหมู่บ้านตัวตำบลที่เราจะไปแล้วก็หมู่บ้านที่เราจะไปเนี่ยมันใช้เวลาอีกนานมากกว่าจะเข้าไปถึงนะคะซึ่งเราก็พักที่อมก๋อย1คืนแล้วก็ค่อยเข้าไปที่หมู่บ้านนะคะก็ปรากฏว่ามันก็ยังเป็นพื้นที่ที่ไม่มีสัญญาณโทรศัพท์นะคะผู้ที่อบต.นะคะบอกเราว่าอ๋อถ้าขึ้นไปบนดอยนะแล้วเห็นตรงไหนที่มีคนยืนอยู่เยอะๆแปลว่าตรงนั้นมีจุดที่โทรศัพท์เนี่ยมันมาถึงนะคะเพราะฉะนั้นอย่าว่าแต่การสื่อสารอะไรใดๆเลยอย่างที่อาจารย์แจนบอกเมื่อกี้เนี่ยจะนัดประชุมจะนัดอบรมเนี่ยต้องนัดล่วงหน้านานๆเพราะใช้วิธีเดินแล้วก็บอกต่อๆกันนะคะไม่สามารถที่จะแบบไลน์นัดหรือว่าโทรนัดได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ไปอาจารย์พนมก็พาไปดูนะคะโครงการที่ได้ทำร่วมกับปปส.ก็คือการกำจัดฝิ่นนะคะซึ่งอย่างที่อาจารย์แจนเล่าเมื่อกี้นี้นะคะก็คือพยายามที่จะกำจัดฝิ่นเนี่ยออกไปแล้วก็พยายามที่จะหาแนวทางในการที่จะให้ชาวบ้านเนี่ยสามารถมีรายได้โดยการที่ไม่ต้องพึ่งพาการขายฝิ่นนะคะก็ไปตอนนั้นก็อันนี้ก็คืองานของสมภ.อมก๋อยที่อาจารย์แจนบอกมันเป็นพื้นที่ความมั่นคงนะมันเป็นพื้นที่ความมั่นคงเพราะฉะนั้นเนี่ยมีทหารนะคะเป็นหัวหน้านะคะในการดูแลในเรื่องของความมั่นคงอย่างรอบด้านแล้วก็ปัญหาเรื่องของฝิ่นก็เป็นหนึ่งในนั้นแล้วก็นอกจากเรื่องของการกำจัดฝิ่นแล้วเนี่ยนะคะอีกทางนึงที่ต้องทำแล้วก็ที่ตัวเองเนี่ยได้มีโอกาสได้เข้าไปเรียนรู้ก็คือเรื่องของการแก้ไขปัญหารักษาและฟื้นฟูผู้ติดฝิ่นซึ่งในฐานะที่เรียนด้าน Gender Study มาเนี่ยก็เราก็ไปมอนิเตอร์เนาะแล้วเราก็พบว่าคนที่ติดฝิ่นจำนวนมากเนี่ยเป็นผู้หญิงนะคะเราอาจจะคิดว่าแบบเอ้ยฝิ่นแล้วเราก็จะนึกภาพว่าเอาการเสพยาเสพติดเป็นผู้ชายแต่จริงๆแล้วไม่ใช่นะคะเกือบทุกคนเลยที่อมก๋อยเสพฝิ่นไม่มากก็น้อยนะคะแล้วเรื่องที่น่าเศร้าก็คือว่าสาเหตุที่ผู้หญิงต้องเสพฝิ่นเนี่ยก็เพราะว่าเขาไม่มี access เขาเข้าไม่ถึงการรักษาพยาบาลพอเข้าไม่ถึงการรักษาพยาบาลเนี่ยสิ่งที่ช่วยให้ลดหรือว่าบรรเทาอาการเจ็บป่วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งปวดท้องประจำเดือนเรื่องของคลอดลูกอะไรต่างๆพวกเนี้ยค่ะมันไม่มียาเพราะฉะนั้นเนี่ยฝิ่นก็จะเป็นทางเลือกทางหนึ่งที่เขาพอที่จะเข้าถึงได้แล้วก็ใช้ในการที่จะรักษาดูแลตัวเองได้มีโอกาสนะคะไปร่วมกับคณะทำงานของโรงพยาบาลนะคะอมก๋อยในการที่จะไปให้เมทาโดนซึ่งเป็นสารทดแทนการเสพฝิ่นวันนั้นเนี่ยมีผู้หญิงคนหนึ่งเขากำลังจะเลิกได้มันจะมีสมุดบันทึกนะคะถ้าเขามาตรวจรอบเนี้ยแล้วไม่พบ
ไม่พบสารเสพติดเนี่ยเขาจะได้ถือว่าสิ้นสุดโครงการแล้วเขาก็จะได้การส่งเสริมอาชีพอย่างอื่นเช่นเลี้ยงหมูเลี้ยงไก่อะไรก็ว่าไปปรากฏว่าวันนั้นตรวจปัสสาวะแล้วพบว่ามีสารเสพติดมีฝิ่นอยู่ในปัสสาวะก็ถามเขาว่าทำไมล่ะมาตั้งนานแล้วมาตั้งไกลแล้วนี่หนสุดท้ายแล้วเขาตอบสั้นๆคำเดียวปวดท้องคือมันไม่มีทางอื่นเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างที่อาจารย์แจนบอกก็คือว่าปัญหาที่มันเกิดขึ้นเนี่ยจากฝิ่นเนี่ยค่ะมัน มันไม่ใช่ปัญหาเรื่องยาเสพติดอย่างเดียวแต่ว่ามันเป็นปัญหาอื่นๆด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาเรื่องการพัฒนานะคะแล้วก็รูปที่มีลักษณะแบบเนี้ยอาจารย์ทุกคนที่ไปลงพื้นที่จะต้องมีประสบการณ์ไม่มากก็น้อยก็คือจะต้องไปช่วยกันขย่มรถเพื่อให้มันขึ้นจากหล่มได้ซึ่งตอนนั้นที่ตัวเองไปเนี่ยยังไม่ใช่นะเป็นปลายหน้าฝนแล้วมั้งนะคะแต่ว่าถนนก็จะเป็นแบบเนี้ยจากที่ไม่กี่กิโลมันควรจะใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงมันก็จะขึ้นไปเป็น4ชั่วโมง6ชั่วโมงหรือว่าถ้าเป็นในช่วงที่ฝนตกหนักคุณแม่ที่จะคลอดลูกแล้วมีปัญหาในการคลอดอะค่ะไม่ต้องหวังเลยว่าจะมาถึงโรงพยาบาลจำนวนมากเลยคือเสียชีวิตระหว่างทางเพราะว่ามันมาไม่ได้นะมันมาไม่ได้จริงๆอันนี้คือได้ไปประสบด้วยตัวเองนะคะแล้วก็ทำให้เห็นว่าเอ้ยในเรื่องของการพัฒนาเนี่ยบางทีเราต้องมีมุมมองทางด้านเจนเดอร์เข้าไปด้วยนะคะมันมีปัญหาความต้องการเฉพาะของผู้หญิงนะคะอย่างที่อาจารย์แจนก็บอกว่าผู้หญิงถ้ามีเงินก็สามารถที่จะดูครอบครัวได้นะคะทำยังไงที่เราจะสามารถดูแลผู้หญิงที่เขามีความต้องการเฉพาะได้อันนั้นก็เป็นอีกเรื่องนึงที่ตัวเองก็คิดมาตลอดนะคะอันนี้เป็นพื้นที่ที่เคยเป็นพื้นที่ปลูกฝิ่นนะเคยเป็นพื้นที่ปลูกฝิ่นแล้วก็รู้สึกว่าจะมาทำโครงการปลูกต้นไม้นะคะแทนอันนี้ก็อาจารย์พนมก็พาไปดูโดยที่ไม่ได้บอกอะไรล่วงหน้าเลยว่าจะต้องมีการเตรียมตัวยังไงก็ไม่ได้เตรียมตัวอะไรไปเลยนะคะก็เลยได้ประสบการณ์เข้าถึงอมก๋อยที่แท้จริงก็คือโดนทากนะคะกัดคือพื้นหญ้าเมื่อกี้เนี้ยค่ะที่เห็นมันอุดมเต็มไปด้วยทากแล้วก็เราก็ไม่รู้เนาะว่าเราจะต้องจัดการยังไงก็คือพอกลับมาถึงที่พักอะค่ะถอดรองเท้ามาตกใจคือเลือดเต็มไปหมดเลยแล้วก็น้องทากก็ตัวอ้วนมากแล้วก็แบบพยายามที่จะดึงออกเลยอย่างเงี้ยนางก็กัดแน่นไม่ยอมปล่อยนะคะแต่ก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีอันนี้เลือดไหลทั้งคืนหยุดตอนเช้านะคะนอกจากนั้นแล้วเนี่ยเราก็มีโอกาสได้ไปคุยกับชาวบ้านนะคะที่อยู่ที่นั่นซึ่งเขาก็น่ารักกันมากนะคะเขาก็มีความหวังมีความปรารถนาในการที่จะพัฒนาหรือว่ามีชีวิตที่มันดีกว่านี้นะคะก็นั้นมันก็จะเลยทำสองเรื่องพร้อมๆกันด้านหนึ่งก็คือเรื่องของการพัฒนาอาชีพอีกด้านหนึ่งก็คือในเรื่องของการแก้ปัญหานะคะฝิ่นในการเลิกฝิ่นยังไงที่สามารถที่จะเลิกได้แบบยั่งยืนหรือเลิกได้โดยเด็ดขาดก็อาจารย์พนมเองก็ทำงานร่วมกับท้องถิ่นนะคะทั้งอำเภอแล้วก็ท้องถิ่นแล้วก็ปปส.นะคะแล้วก็หน่วยงานในสมภ.อาจารย์แจนก็เช่นเดียวกันนะคะก็พยายามที่จะแก้ไขปัญหาเหล่านี้แต่ว่ามันเป็นปัญหาที่ยาวนานเนาะมันไม่สามารถแก้ได้ในวันสองวันนะคะแล้วเราก็พบอีกปัญหาหนึ่งที่ค่อนข้างอลามมิ่งก็คือว่าตอนมากละพื้นที่ในการปลูกฝิ่นเนี่ยมันน้อยลงอย่างเห็นได้ชัดแต่ว่าตอนนี้ที่เข้ามาแทนมันคือปัญหาเรื่องของยาเสพติดที่ข้ามแดนมานะคะเพราะนั้นตอนนี้เวลาที่ไปถามข้อมูลเนี่ยเขาก็จะบอกในความภาคภูมิใจว่าโอ้ยคนสูบฝิ่นเสพฝิ่นน้อยลงมากตอนนี้หันไปยาบ้ายาอีแทนแล้วนะคะนั้นความยากจนเนี่ยมันแก้ปัญหาไม่ได้นะคะการเสพยานะคะก็เป็นทางหนึ่งที่เขาเชื่อว่าน่าจะทำให้มีแรงในการไปทำงานนะคะอะไรต่อมีอะไรเพิ่มมากขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องของการใช้ยาเสพติดมันเลยไม่ได้หายไปนะคะซึ่งประเด็นนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งประเด็นสำคัญที่เราพูดถึงเวลาที่เราประเมินผลการดำเนินงานนะคะเราคงไม่สามารถมองฝิ่นแล้วก็ตัดตอนแค่ฝิ่นได้แต่ว่าตอนนี้สถานการณ์มันเปลี่ยนไปเยอะมากนะคะเราก็จำเป็นที่ต้อง address ถึงประเด็นเหล่านี้ด้วยนะคะก็ต้องออกตัวว่าจริงๆแล้วเนี่ยไปเป็นนักเรียนนะคะมากกว่าที่จะไปสอนอะไรชาวบ้านนะคะไปเรียนรู้ไปฟังนะคะจากทั้งตัวชาวบ้านเองทั้งหน่วยงานปกครองท้องถิ่นนะคะสมภ.นะคะต่างๆเราก็พยายามที่จะมองให้เห็นปัญหาในภาพรวมในภาพใหญ่มากขึ้นนะคะแล้วก็พยายามที่
ที่จะอธิบายถึงไดนามิกของปัญหาเหล่านี้แล้วก็หาแนวทางว่าทำยังไงดีเราถึงจะสามารถแก้ปัญหานี้ได้อย่างยั่งยืนนะคะซึ่งคิดว่ารายละเอียดเนี่ยอาจารย์พนมน่าจะพูดได้ดีกว่านะคะเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวขอส่งไม้ต่อให้อาจารย์พนมเลยละกันค่ะขอบคุณอาจารย์วรรณภาครับเราได้เห็นอาจารย์วรรณภาอีกคนหนึ่งที่ทำเป็นอาจารย์ด้านสำนักวิชาการระหว่างประเทศแล้วดูในประเด็นเรื่องเกี่ยวกับกฎหมายระหว่างประเทศสัญชาติชนกลุ่มน้อยและอาจารย์เองก็เป็นคนทำวิจัยเรื่องเกี่ยวกับผู้หญิงนะครับสนใจเรื่องเกี่ยวกับบทบาทของหรือก็ identity หน้าที่นะครับบทบาทผู้หญิงในสังคมอาจารย์ท่านสุดท้ายที่จะมาร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำวิจัยกับเราครับอาจารย์พนมครับอาจารย์พนมทำเรื่องเกี่ยวกับโอเพียมนะครับก็คือฟินนะครับยาเสพติดในพื้นที่ทำงานร่วมกันกับอาจารย์วรรณภาและอาจารย์ปฐมวดีในหลากหลายโครงการครับอาจารย์พนมครับขอเชิญครับอาจารย์พนมร่วมแลกเปลี่ยนกับเราในประเด็นงานวิจัยของอาจารย์หน่อยครับครับขอบคุณอาจารย์โอมมากนะครับสำหรับผมก็ไม่มีอะไรนะครับก็ต่อจากทุกท่านที่ผ่านมาเนาะก็คือว่าอาจจะพูดเกี่ยวกับเรื่องฟินนะครับเอาเกินนิดนึงว่าที่ผมเข้าไปก็จริงๆผมเข้าไปอมก่อยก็น่าจะสักประมาณตอนปี3ปี4นะครับตอนสมัยเรียนปริญญาตรีนะครับที่บ้านผาปูนนะครับเข้าไปทำค่ายแล้วเนี่ยนะครับแล้วก็ผ่านไปแล้วผมก็มีคิดว่าเขาคงเจริญแล้วมั้งครับแล้วก็อยู่มาวันหนึ่งก็โดนท่านอาจารย์ปฐมวดีนะครับหรืออาจารย์แจนกับปปส.นะครับโดนตกนะครับก็คือว่าชวนไปนะครับผมก็ว่างไม่มีอะไรทำผมก็ไปหมู่บ้านราชานะครับก็เห็นสภาพว่าหลายสิบปีที่ผ่านมาทุกอย่างก็ยังเหมือนเดิมนะครับคือหมู่บ้านเหมือนเดิมนะครับผู้คนเหมือนเดิมนะครับขาดการพัฒนาเหมือนเดิมโรงเรียนก็อยู่บนเขานะครับแล้วมีหมูนะครับอยู่ตามโรงเรียนนะครับหมูที่บ้านราชาชื่ออลิซาเบธนะครับที่จำได้นะครับแล้วก็ยังมีดาวนะครับดาวเต็มฟ้าเหมือนเดิมนะครับดาวลอยเต็มฟ้าที่สวยงามนะครับก็นี่คือเอกลักษณ์ของอมก่อยอันนั้นก็ทางท่านจันแจนแล้วก็ปปส.ก็พยายามที่จะบอกว่ามันมีปัญหาซ่อนเร้นอยู่ในนั้นนะครับก็คือฝิ่นนะครับซึ่งยากที่จะแก้ไขนะครับแล้วก็มีการพยายามที่จะมาแก้ไขอย่างยาวนานแล้วนะครับแล้วมันก็เลยผมก็รับฟังนะครับว่าความยากมันเป็นยังไงนะครับก็เลยสนใจว่าจริงๆมันยากจริงหรือเปล่านะครับก็เลยลองไปดูนะครับก็พบว่าความยากมันมีหลายเลเยอร์มากนะครับในปัญหาฝิ่นนะครับก็อมก่อยเนี่ยมีพื้นที่เนี่ยประมาณ1ล้าน3แสนไร่นะครับแล้วก็มีพื้นที่ในการปลูกฝิ่นตอนนั้นนะปีน่าจะเป็นปี57 58เนี่ยประมาณ 1,000 กว่าไร่ซึ่งประมาณจำนวนแปลงก็ประมาณ 1,500-1,700 แปลงนะครับที่ซ่อนอยู่ตามพื้นที่1ล้าน3แสนไร่นะครับซึ่งก็จะมีการมูฟไปเรื่อยๆนะครับเขาเรียกว่าบอลลูนเอฟเฟกต์ก็คือการกดที่หนึ่งนะครับก็จะโผล่อีกที่หนึ่งกดหมู่บ้านหนึ่งคุมหมู่บ้านนี้ได้โผล่อีกหมู่บ้านหนึ่งกดอวตารหนึ่งได้ก็ไปโผล่อีกที่หนึ่งนะครับอันนี้คือบอลลูนเอฟเฟกต์คำถามก็คือว่ามันจะต้องแก้ยังไงนะครับในเมื่อมีหมู่บ้านที่เกี่ยวข้องประมาณ118หมู่บ้านเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับจุดที่น่าสนใจอีกอันที่ความยากของมันก็คือว่าประมาณการผู้เสพประมาณ 5,000 คนซึ่งอาจจะมากหรือน้อยกว่านั้นนะครับซึ่งเราก็ไม่รู้นะครับแต่ว่าแบบคือมันไม่เข้าสู่ระบบนะครับแล้วก็อันนี้ก็คือเป็นปัญหาใหญ่มากแล้วคำถามคือถ้าเกิดจะแก้ไขปัญหาฝิ่นเนี่ยมันต้องใช้องค์กรมากกว่าประมาณแบบ 20-30 องค์กรที่จะเข้ามาและแล้วก็คือว่ามันไม่มีเงินนะครับมันไม่มีเงินยากเข้าไปใหญ่ครับเงินพอความยากเงี้ยมันยังไม่พอว่าถ้าเกิดอยากจะได้เงินเนี่ยต้องเสนอคณะรัฐมนตรีแล้วทำพื้นที่นี้เป็นพื้นที่พิเศษคำถามก็อยู่ที่ว่าเราจะทำยังไงให้คณะรัฐมนตรีเชื่อและอนุมัติเงินงบประมาณในแผนแม่บทที่จะทำ5ปีให้ได้นี่คือความยากที่ทับซ้อนกันมากมายนะครับในพื้นที่ที่ขาดตกบกพร่องทางด้านการพัฒนามาเป็นหลายสิบปีนะครับหรือว่าเป็นพื้นที่ที่ถูกลืมไปเลยนะครับก็สุดท้ายแล้วเนี่ยก็คือว่าสิ่งที่น่าสนใจก็คือว่าเราก็ไปช่วยเขาในฐานะเป็นที่ปรึกษานะครับแล้วก็ทำวิจัยด้วยนะครับแต่ถามว่าการเป็นอาจารย์นั่นก็เหมือนกับท่านอาจารย์แจนพูดนะครับก็คือว่าสอนอย่างเดียวมันก็แห้งอ่ะทำวิจัยอย่างเดียวมันก็ได้วิจัยแล้วก็ออกมาซึ่งคนอมก๋อยก็รู้หมดแล้วพอเวลาอาจารย์มาเมื่อไหร่อาจารย์ก็จะบอกว่า
มีส่วนร่วมนะเราต้องทำการมีส่วนร่วมและอาจารย์ก็หายไปอะไรแบบนี้นะเราก็เลยเปลี่ยน approach ใหม่ว่าเราจะอยู่กับปัญหาแล้วก็เราจะเป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จและความล้มเหลวนะครับในการแก้ไขปัญหาฟินดังนั้นเราก็แบบจะทำแผนแม่บทช่วยจะทำแผนแม่บทจริงๆการจะทำแผนแม่บทเราทำกันแค่การวางแผนในการจะทำเราทำแค่กันแค่4คนนะครับก็คือมีหัวหน้าการซึ่งเป็นหัวหน้าพื้นที่พิเศษนะครับแล้วก็หัวหน้าโครงการพิเศษที่อมก่อยนะครับมีที่ปรึกษาโครงการคือท่านพอเอลหรือท่านพอจิรพันธ์นะครับกับเราสองคนก็มีผมนะครับมีอาจารย์แจนนะครับก็จะแอบคุยกันทุกอาทิตย์ที่คณะนะครับตามมูฟไปเรื่อยตามที่ต่างๆนะครับแล้วก็อาจจะคุยอาทิตย์ละประมาณอาทิตย์ละครั้งนะครับสรุปก็คือการวางแผนในการแก้ไขปัญหาฝิ่นเนี่ยเราใช้การวางแผนเพื่อวางแผนแม่บทเนี่ยเราใช้เวลาเกือบปีนะครับในการที่จะเข้าไปดูพื้นที่ในการที่จะเข้าไปเรียนรู้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วหลังจากนั้นเราก็เลยทำแผนแม่บทขึ้นมาซึ่งก็เป็นแผนที่จัดได้ว่า convincing มากเหมือนกันนะครับเป็นแผนปี60ถึง64นะครับแล้วก็สุดท้ายก็คณะรัฐมนตรีก็อนุมัติมาให้นะครับแล้วก็มี6ยุทธศาสตร์37โครงการนะครับ134กิจกรรมทุกอย่างเต็มรูปแบบนะครับแล้วหลังจากนั้นในความน่าสนใจนี่ผมอยากจะให้ดูว่าเราเริ่มวางแผนกันประมาณปี58-59นะครับแล้วก็เอาแผนลงประมาณปีประมาณ60นะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตแชร์สกรีนนิดนึงนะครับตัวนี้นะครับนี่คือก่อนเราเข้านะครับตอนประมาณ58-59เนี่ยเราเริ่มวางแผนเพื่อการวางแผนนะครับแล้วก็จัดทำแผนแม่บทขึ้นมานะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยพอปี60เนี่ยเริ่มเข้าไปในพื้นที่แล้วเริ่ม implement แผนนะครับคือนำแผนแล้วเข้าไปสู่การปฏิบัติซึ่งมีองค์กรที่เกี่ยวข้องมากกว่าแบบ 20-30 องค์กรนะครับแล้วก็ตอนแรกก็เป็นมีประมาณจำนวนพันกว่าไร่นะครับหลังจากนั้นก็ลดมานะครับปีแรกก็ลดมาที่ประมาณ900นะครับหลังจากถัดมาก็คือปี6061เนี่ยก็เหลือแค่ประมาณ56นะครับท้ายที่สุดก็26สุดท้ายก็เหลือประมาณไม่กี่ไร่เองนะครับก็ถือว่าเป็นนวัตกรรมทางด้านการวางแผนแบบบูรณาการที่อาศัยการมีส่วนร่วมนะครับจากตัวแทนทุกกระทรวงทบวงกรมที่อยู่ในพื้นที่อมก๋อยเข้ามาร่วมนะครับในการทำงานร่วมกันนะครับและสิ่งที่น่าสนใจที่เราได้รับมาก็คือว่าตัวของหลังจากเราสามารถจัดการเรื่องปัญหาฝิ่นได้เนี่ยเราก็พยายามที่จะถอดบทเรียนว่าทำไมเราถึงทำได้นะครับก็คือเราได้เรียนรู้สิ่งต่างๆมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการวางแผนยังไงที่ให้เกิดเขาเรียกว่าเลเซอร์โฟกัสนะครับก็คือว่าที่มีความแม่นตรงในการแก้ไขปัญหาโดยใช้แบบทรัพยากรที่มีความหลากหลายแล้วก็ในเชิงเครือข่ายหรือว่าเชิงเน็ตเวิร์กนะครับแล้วก็เราสามารถที่จะปรับหรือว่าดึงattitude ซึ่งคนอมก๋อยมี attitude ในเชิงบวกนะครับหรือว่าเชิงบวกในการมากๆในการทำงานและในการแก้ไขปัญหานะครับดึง attitude ที่ดีนั่นนะมาทำงานร่วมกันได้ยังไงนะครับแล้วก็แบบสิ่งที่ผมพบโดยส่วนตัวก็คือว่าคนอมก๋อยเก่งมากนะครับซึ่งผมก็ผ่านประสบการณ์มาเยอะแล้วก็ทำงานในระดับแบบองค์กรระหว่างประเทศนะครับร่วมกับ World Bank นะครับร่วมกับ Hansadel เยอะแยะมากมายนะครับแต่ระดับผู้ใหญ่บ้านนะครับผู้นำชุมชนเด็กนักเรียนเนี่ยเป๊ะๆกันทั้งนั้นนะครับเขาขาดอย่างเดียวคือขาดโอกาสนะครับที่จะเท่าเทียมกับที่อื่นนะครับถ้าเขามีโอกาสเนี่ยเขาทำได้ทุกอย่างจริงๆนะครับแล้วก็เขาก็ไม่ธรรมดานะครับก็ในการทำงานเนี่ยเราพยายามที่จะแบบสร้างตัวเน็ตเวิร์กนะครับในการทำงานให้ตามเทอรี่ที่เราเรียนมานะครับผมเป็นแอคเตอร์เน็ตเวิร์กเทอรี่นะครับของอาจารย์แจนเป็นเน็ตเวิร์กคอมโพเนนต์นะครับที่แอพพลายเทอรี่จากการเรียนปริญญาเอกมาเข้าใช้เต็มที่เลยนะครับเพราะว่าปัญหานี้ก็คือเป็นสงครามฝิ่นครั้งสุดท้ายนะครับถ้าเราชนะได้นั่นคือว่ามันก็เป็นเขาเรียกว่าไงเป็นเคสในระดับเวิร์คคลาสที่เราสามารถที่จะโชว์ให้ใ
คนภายในประเทศได้เห็นคนต่างประเทศได้เห็นที่เป็นเรื่องของคนตัวเล็กตัวน้อยนะครับที่ช่วยกันนะครับในการทำงานแล้วก็ให้ประสบความสำเร็จได้นะครับก็คำถามต่อมาก็คือว่า7ปีที่เราทำนะครับที่เราอยู่เกิดขึ้นที่เราทำแล้วช่วยกันแก้ไขปัญหาฟินแล้วก็ปัญหาอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับฟินเนี่ยมันเราเห็นนวัตกรรมอะไรบ้างนะครับนวัตกรรมที่เราสร้างร่วมสร้างนะครับแล้วก็ได้เห็นนั่นก็คือมีหลายเรื่องนะครับผมยกตัวอย่างบางส่วนแล้วกันนะครับอย่างเช่นการจะทำแผนบูรณาการยังไงให้ประสบผลสำเร็จนะครับโดยที่จัดการความหลากหลายขององค์กรแล้วก็จัดการความหลากหลายของผลประโยชน์รวมถึงเป้าคือเป้าหมายที่มีลักษณะหลายรูปแบบที่ซับซ้อนที่ซ้อนกันนะครับอีกอันนึงก็คือเป็นเรื่องของการบริหารเชิงเครือข่ายนะครับหรือว่าเป็นที่อาจารย์แจนชอบใช้ก็คือเป็น mandated network นะครับคือเน็ตเวิร์กของราชการเนี่ยปกติจะจัดการยากนะครับแล้วคำถามคือเราจัดการได้นะครับก็คือว่าเรามีรูปแบบนะครับถ้ามีเวลาก็อาจจะคุยให้ฟังนะครับแล้วอีกอันที่น่าสนใจก็คือว่าความยากของมันก็คือว่าเราต้องจัดการเครือข่ายในระดับประเทศนะครับจนถึงเครือข่ายระดับจังหวัดเครือข่ายระดับอำเภอและเครือข่ายระดับชุมชนแล้วก็หมู่บ้านดังนั้นเราสร้างระบบ system of indicator ก็คือว่าตัวนักบริการที่อยู่แต่ละระดับเนี่ยเขาจะต้องทำงานแบบสอดประสานกันอย่างดีเนี่ยอันนี้คือนวัตกรรมเชิงเครือข่ายที่เราทำขึ้นมาก็ต้องชื่นชมทีมที่ทำงานนะครับโดยเฉพาะทีมปปส.เนี่ยเขาเก่งมากในการที่จะสร้างระบบนี้ขึ้นมาแล้วเรื่องของภูมิปัญญาท้องถิ่นนะครับคนเป็นพันๆคนที่เข้าสู่ระบบเนี่ยไม่ถึง 10% ที่สามารถที่จะเลิกได้ภายใน1ปีเมื่อเข้ารับการรักษาแต่เราในทีมเขาสามารถที่จะใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นหรือว่าแบบผู้นำบารมีเนี่ยสามารถที่จะรักษาคนหรือว่าให้บำบัดคนโดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างเรื่องสะบมสะบานเรื่องผีเรื่องอะไรพวกนี้นะครับไปร้อยหายร้อยนะครับก็คือไปร้อยเลิกร้อยนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของการประยุกต์ใช้นะครับสิ่งที่ท้องถิ่นมีนะครับเรื่องอื่นก็อาจจะเป็นเรื่องของ data governance นะครับเป็นเรื่องของการจัดการเรื่องdata เรื่องกับฟินเรื่องกับคนเสพฟินนะครับแล้วเรื่องกับผู้ค้าผู้ขายเนี่ยเราก็จะมีรูปแบบในการจัดการเรื่อง community capacity building นะครับก็เห็นผ้าของอาจารย์แจนนะท่องเที่ยวที่ผมไปช่วยทำนะครับที่น้องมิ้นไปช่วยทำก็ถือว่าประสบผลสำเร็จมากนะครับแล้วก็ชาวบ้านก็มีรายได้แล้วเงินเข้าเป็นหลักล้านนะครับแล้วนอกจากนั้นก็จะมีแบบมีการระบบการสนับสนุนนะครับการเลิกฟินนะครับก็เช่นถ้าเลิกฝีนปุ๊บก็จะมีอาชีพให้เขามีสัตว์เลี้ยงให้เขามีอะไรพวกนี้นะครับก็เป็นการที่จะทำยังไงให้เกิดภาวะความยั่งยืนสิ่งที่น่าสนใจคือในช่วงพีเรียดที่เราไปอยู่เนี่ยจะมีการ movement ของคนนะครับแต่ละองค์กรก็จะมีการย้ายคนออกนะครับทุก2ปีทุก4ปีนะครับแต่ที่น่าสนใจคือทุกคนที่เข้ามาเนี่ยสามารถที่จะ follow แผนที่เราตั้งไว้หมดแล้วก็สามารถทำให้ออกมาได้ตามเป้าหมายได้นะครับแล้วก็ถือว่าประสบผลสำเร็จครับในเรื่องของการจัดการเรื่องฟินแต่ที่น่าสนใจอีกอันนึงคือว่าคนที่ไม่ตื่นนี้เก่งมากนะครับไม่ใช่ที่ไม่ตื่นอย่างเดียวนะครับคนที่ทั้งอมก่อยนะครับเก่งมากนะครับนายอำเภอก็ได้รับรางวัลนะครับนายอำเภอแหวนเพชรผู้ใหญ่บ้านกำนันนะครับนายกนะครับได้รับรางวัลในระดับชาติหมดอันนั้นก็คือเป็นพื้นที่ที่ถึงแม้ที่จะขาดตกบกพร่องทางด้านการพัฒนามากเนี่ยแต่เป็นพื้นที่ที่มีคนที่มีคุณภาพที่เราควรที่จะเข้าไปศึกษากับเขาแล้วก็แบบเรียนรู้กับเขามากนะครับประมาณนี้ก่อนครับขอบคุณมากครับขอบคุณอาจารย์พนมครับเนื่องจากตอนนี้ของเราตอนแรกเราตั้งเวลาไว้ประมาณบ่าย2นะครับตอนนี้เกินมา2มาแป๊บนึงแล้วแต่เดี๋ยวเรามีคำถามจากผู้ชมครับที่ถามมาจากในช่อง Facebook Live เดี๋ยวจะขออนุญาตอาจารย์แจนอาจารย์แจนครับมีคำถามมาจากคุณเดียเศรษฐศาสตร์นะคะอันนี้เป็นคำถามที่น่าสนใจมากคำถามที่ดีมากน่าจะต้องเป็นคนที่อยู่ในพื้นที่ถามอาจารย์พนมดีกว่าค่ะคุณเดียถามว่าส่วนใหญ่การพัฒนาชุมชนในพื้นที่อมก๋อยเนี่ยจะนำโดยรัฐชุมชนที่ถูกพัฒนาเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นรัฐแล้วมันจะเกิดความยั่งยืนไหมนะคะคือถ้าสมมติว่าไม่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐแล้วชุมชนจะสามารถพัฒนาตัวเองได้ไหมอาจารย์พนมจะตอบว่าไงคะโอเคอย่างนี้อันนี้นะครับคือบอกได้เลยว่าถ้าทำโดยรัฐอย่างเดียวนะยากที่จะยั่งยืนเพราะรัฐมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดแต่คำถามคือจะทำยังไงให้เกิดความยั่งยืนเนี่ย
สิ่งที่เราไปทำนะครับที่เราพยายามจะทำเรื่องการไม่ว่าท่องเที่ยวผ้าหรือโอ้ผมจำไม่ได้เราเข้าไปบ่อยแล้วมากนะครับประเด็นมันอยู่ที่ว่าเราไม่ได้เป็นคนนำเขานะครับแต่เป็นคนช่วยเขานะครับผมคือความสามารถอ่ะเขามีอยู่แล้วทุกคนเก่งอยู่แล้วแล้วคำถามคือเรามีหน้าที่ในการขับความสามารถนั้นอ่ะออกมาแล้วให้เขาได้โชว์เขาได้มีโอกาสโชว์แล้วเขาขาดตกบกพร่องอะไรเนี่ยเราก็ช่วยเหลือเขานะครับ อันนี้นะคือสิ่งที่จะช่วยให้เกิดความยั่งยืนนะครับก็อันนี้นะครับก็ตอนนี้ผมช่วยดูแลโครงการที่อมก๋อยประมาณอีก10โครงการมั่งของมหาลัยก็อยากจะทำเป็นแพลตฟอร์มในลักษณะนี้นะครับคือว่าเขาเรียกว่าgovernance without government นะครับอันนี้คือธีมนะครับให้อาจารย์แจนอธิบายเพิ่มคำนี้ครับอ๋อไม่ค่ะก็คือจริงๆแล้วเนี่ยถ้าจะตอบคำถามของคุณเดียนะคะก็คือคนที่อมก๋อยจริงๆมีศักยภาพแต่ว่าศักยภาพของเขานั้นถูกไม่ได้ถูกเสริมมานานแล้วนะคะทีนี้ก็ทำให้เขาขาดความมั่นใจพอสมควรดังนั้นความภาคภูมิใจความมั่นใจเป็นสิ่งที่จำเป็นมากที่จะทำให้เกิดการพัฒนาโดยเริ่มจากชุมชนทีนี้ชุมชนอมก๋อยตัวเองเคยได้ยินมาหลายครั้งแล้วว่าจะรอให้มันระเบิดจากข้างในก็คือว่ารอให้ชุมชนเริ่มเองเนี่ยบางครั้งอาจจะยากนิดนึงเพราะว่าเขาเองก็ไม่ได้ถูกเขาเรียกว่าให้โอกาสมากนักนะคะหน้าที่ของรัฐจริงๆคือไม่ได้เป็นคนชี้นำแต่หน้าที่ของรัฐในการพัฒนาพื้นที่อย่างอมก๋อยเนี่ยคือไปเสริมศักยภาพให้คนในชุมชนที่เขาถูกละเลยมานานและดึงทรัพยากรเพราะว่าพื้นที่เหล่านั้นเนี่ยเป็นพื้นที่ที่ขาดแคลนในเชิงทรัพยากรทางการบริหารมากคนไม่อยากไปอยู่เพราะว่าไกลเพราะว่าจะต้องเสียค่าน้ำมันในการเดินทางมาประชุมที่เชียงใหม่เองเงินเดือนก็เท่ากับคนในเมืองใครจะอยากไปอยู่ใช่ไหมคะทรัพยากรเขาไม่มีข้อจำกัดทางด้านทรัพยากรเขามีหน้าที่ของรัฐจริงๆก็คือต้องเข้าไปเสริมแต่ถูกที่คุณเดียถามว่าจะยั่งยืนได้ไหมถ้าให้รัฐทำอย่างเดียวไม่ยั่งยืนค่ะดังนั้นการเปลี่ยนบทบาทของรัฐในพื้นที่แบบนี้จึงจำเป็นมากๆที่จะก่อให้เกิดความยั่งยืนค่ะรู้สึกจะมีอีกคำถามหนึ่งใช่ไหมคะอาจารย์โอมอีกคำถามหนึ่งเป็นคำถามจากศิษย์เก่าของเราเหมือนกันจริงๆคุณเดียนี่ก็เป็นศิษย์เก่าสาขาการแพทย์อีกนักศึกษาท่านหนึ่งที่ถามมาเป็นนักศึกษาที่กำลังถ้าผมจำไม่ผิดจะเป็นทำงานอยู่กับ Greenpeace ของประเทศไทยนะครับถามว่างานวิจัยของอาจารย์เนี่ยที่ทำเสร็จแล้วเนี่ยสามารถหาอ่านได้ที่ไหนไหมนะครับอาจารย์มีตัวเล่มเผยแพร่ที่ไหนต่อไว้ที่ไหนไหมครับหรือว่าตีพิมพ์ไว้ที่ไหนของทุกเล่มเลยใช่ไหมคะงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ในพวกถ้าอยากรู้ข้อมูลเดี๋ยวผมเอาอย่างนี้ดีกว่าเดี๋ยวผมจะให้ทางเจ้าหน้าที่ของเราเนี่ยช่วยเอาลิงก์นะครับหรือเอาข้อมูลเนี่ยมาแปะไว้ในโพสต์ข้างล่างของเราใน Facebook ในช่อง reply ดีกว่าไหมเผื่อถ้าเกิดใครอยากจะไปหาอ่านต่อนะครับเพราะว่าจริงๆอาจารย์แจนได้เคยให้ข้อมูลเอาไว้แล้วแหละว่างานวิจัยของอาจารย์แต่ละท่านเนี่ยบางชิ้นเนี่ยมีการตีพิมพ์เผยแพร่ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษเอาไว้แล้วด้วยเช่นเดียวกันนะครับถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวก็ขออนุญาตอาจารย์เดี๋ยวจะให้ทางเจ้าหน้าที่ของเราช่วยกันนะครับประชาสัมพันธ์แล้วก็เผยแพร่ให้ไว้ในช่อง Facebook ด้านล่างนะทุกคนจะได้เข้ามาอ่านสืบค้นต่อได้นะครับก่อนที่เราจะจากกันไปภายในวันนี้เนาะอยากจะลองถามเผื่อมีท่านใดอยากจะพูดทิ้งทวนนะครับในประเด็นเกี่ยวกับโครงการวิจัยความสำคัญของพื้นที่อมก๋อยหรือว่าประเด็นวิจัยในอนาคตเอาไว้นะครับผมขอเริ่มอาจารย์วรพงษ์ครับอาจารย์วรพงษ์มีอะไรอยากจะทิ้งท้ายเอาไว้ไหมครับอ๋อครับในส่วนของผมเนี่ยก็คงไม่ฝากอะไรมากครับเพราะว่าพื้นที่นี้เนี่ยมันเป็นพื้นที่ที่จริงน่าสนใจครับมันเหมือนจะว่าไปครับมันเป็นพื้นที่ที่เหมือนห้องทดลองครับที่มีคนเข้าไปในพื้นที่เยอะมากนะครับพื้นที่เยอะมากประเด็นก็คือผมคิดว่าเรื่องการศึกษาครับน่าจะต้องเป็นประเด็นที่น่าจะต้องให้ความสำคัญครับให้คนในพื้นที่เนี่ยเขาหาตัวเองให้เจอนะครับเพราะหลายๆเรื่องเนี่ยบางทีเรามารุมมาตุ้มมากเนี่ยถ้าถึงจุดหนึ่งมันเหมือนคนนะครับมันอาจจะเกิดความสับสนได้เหมือนกันอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราอาจจะต้องพึงระมัดระวังผมคิดว่าอย่างในบทบาทของเราเรื่องการศึกษาน่าจะต้องตอบโจทย์ตรงนี้ครับครับผมขอบคุณครับขอบคุณอาจารย์วรพงษ์ครับอาจารย์ปัทมาวดีครับก็อยากจะให้
คนในเมืองพยายามเข้าใจคนข้างบนดอยมากขึ้นแล้วก็ให้โอกาสค่ะโอกาสเป็นสิ่งเดียวที่เขามีต่างจากเราแต่ว่าศักยภาพเขามีมากกว่าเราด้วยซ้ำในบางเคสนะคะแล้วก็คือว่าตอนนี้ก็คือเราก็อยากให้เขาได้ก้าวไปพร้อมๆกับเราไม่อยากจะให้เขาถูกทิ้งไว้ข้างหลังอีกต่อไปแล้วค่ะขอบคุณอาจารย์ปฐมวดีครับอาจารย์พนมครับขอเชิญครับอาจารย์พนมรบกวนเปิดไมค์หน่อยครับอมคืออมก๋อยเนี่ยนอกจากจะเป็นพื้นที่ที่มีเป็นพื้นที่ต้นน้ำแล้วนะยังเป็นพื้นที่ที่เกี่ยวกับน้ำอีกอันหนึ่งก็คือเป็นพื้นที่ที่มีน้ำใจมากนะเราจะเห็นว่าปัญหาโควิดเนี่ยเขาก็เอาของมาให้นะครับชาวพี่น้องทางเชียงใหม่ถ้าคิดจำนวนตันนี่ผมว่ามากที่สุดในประเทศทีละ6ตันทีละ6ตันนะครับโดยที่ไม่ได้คิดอะไรมากนะครับอาหารแต่สำหรับประเด็นเรื่องการวิจัยเนี่ยผมคิดว่าทุกคณะนะครับสามารถที่จะเข้าไปช่วยในการพัฒนาแต่การวิจัยควรที่จะเป็นการวิจัยที่อยู่กับพื้นที่ในระยะยาวจะได้ช่วยในการแก้ไขปัญหาให้สุดนะครับและแก้ปัญหาให้ได้การวิจัยที่เป็นลักษณะ snapshot เข้าแล้วออกเก็บข้อมูลเข้าแล้วออกเนี่ยอาจจะไม่ได้ช่วยอะไรนอกจากช่วยให้พื้นที่ช้ำแค่นั้นเองนะครับแล้วก็ถ้าเราช่วยกันเข้าไปในพื้นที่แล้วก็เข้าไปช่วยในผมถือว่าเป็นพื้นที่ที่ยากที่สุดในประเทศไทยนะครับ1ในพื้นที่ที่ยากที่สุดในประเทศไทยถ้าเราแก้ปัญหาตรงนั้นได้เนี่ยเข้าใจปัญหาตรงนั้นได้นะพื้นที่อื่นในประเทศไทยก็จะแก้ได้อันนี้ครับขอบคุณครับขอบพระคุณอาจารย์ทุกท่านนะครับวันนี้ทางคณะรัฐศาสตร์ต้องขอขอบคุณวิทยากรทุกท่านนะครับอาจารย์วรพงศ์อาจารย์ปฐมวดีอาจารย์วรรณภาแล้วก็อาจารย์พนมวิทยากรทั้ง4ท่านของเราได้มาร่วมแลกเปลี่ยนพูดคุยนะครับเกี่ยวกับงานวิจัยของแต่ละท่านให้กับพวกเราฟังซึ่งเป็นภารกิจหนึ่งของศูนย์นวัตกรรมรัฐศาสตร์ของเราในการเผยแพร่ความเชี่ยวชาญของคณาจารย์สู่สังคมวันนี้ทางเราขอขอบคุณทุกท่านมากครับที่อยู่ติดตามเราแล้วก็ขอรบกวนนะครับทุกท่านที่ฟังอยู่เข้าไปช่วยทำแบบสอบถามนะครับแบบประเมินที่ความพึงพอใจให้กับเราหน่อยนะครับเราจะไปทำประกันคุณภาพของเรานะแล้วเราก็จะหวังว่าถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆเพิ่มเติมอยากจะให้เราจัดงานสัมมนากิจกรรมเรื่องใดเพิ่มเติมอีกนะครับสามารถแจ้งมาที่ช่องคอมเมนต์ของเราก็ได้นะครับในวันนี้ก่อนจากกันไปฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับช่องของ Polix ศูนย์นวัตกรรมรัฐศาสตร์ของเราและในครั้งหน้าครับขออนุญาตประชาสัมพันธ์วันที่1กันยายนนะครับทางคณะรัฐศาสตร์ของเราจะมีกิจกรรมที่เป็นการเผยแพร่องค์ความรู้ของคณาจารย์ของเราอีกครั้งหนึ่งนะครับชื่อว่าเป็นกิจกรรมที่ชื่อว่าสังคมผู้สูงอายุกับนวัตกรรมชุมชนท้องถิ่นนะครับโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.พจนาพิชิตปัจจาและอาจารย์ดร.ไกรวุฒิใจคำปันทั้งสองท่านจากสำนักวิชารัฐประศาสนศาสตร์จะมาร่วมแสดงความคิดเห็นแชร์ประสบการณ์การทำวิจัยกับเรานะครับดังนั้นวันนี้ทางเราขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมเรามาจนถึงตอนนี้นะครับแล้วเราพบกันใหม่ในครั้งหน้าวันนี้ขอขอบคุณทุกท่านครับสวัสดีครับสวัสดีครับ